Welcome to FeedPod แตกลายโอลิโดนิวเจนสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับและนี่คือแตกลายไอดอลนิวเจนแขกรับเชิญวันนี้ครับรู้สึกว่าเราประมาทเป็นพิเศษนะฮะทำไมครับเพราะว่าผมก็ติดตามเขามาตั้งแต่เซเว่นเซนแล้วล่ะนะนะติดตามมาตั้งแต่เซเว่นเซนตั้งแต่ผมจำเพลงอันนั้นได้จิ้งจอกน้อยนะจิ้งจอกน้อยจิ้งจอกน้อยพบรักคนบทอ่ะผมก็จำได้นะฮะแล้วผมก็ไปดูไลฟ์เขาในตูไลฟ์บอร์ดเขาก็มีเพลงซิงเกิลเดี่ยวเป็นของตัวเองด้วยขอเชิญพบกับนะฮะแคลเล็กครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ชมผู้ฟังด้วยนะคะแนะนำตัวเลยครับผมค่ะสวัสดีค่ะแคลเล็กค่ะแค่นี้แหละตอนนี้ทำอะไรบ้างฮะตอนนี้ก็ต้องก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแคลเล็กเนี่ยพึ่งเดบิวต์เป็นโซโล่เดี่ยวนะคะเป็นศิลปินเดี่ยวเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานี้เลยนะคะก็มีเพลงซิงเกิลแรกเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วซึ่งมี MV ด้วยเพลงเกือบแล้วไงคะก็สามารถไปดูกันได้ทาง YouTube นะคะช่องแพลเล็ก Channel เพลงเกือบแล้วไงค่ะผมอยากจะถามว่านะฮะพี่เริ่มตามไอดอลไหนได้อย่างไรคือต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนที่เราจะมาเป็นไอดอลเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องติดตามไอดอลเนาะแล้วก็เป็นไอดอลทางฝั่งญี่ปุ่นด้วยก็ตอนนั้นนะคะก็น่าจะอยู่สักประมาณม.ปลายอุ้ยพูดแล้วรู้สึกแก่เลยอ่ะก็ตอนนั้นแบบม.ต้นม.ปลายก็เริ่มชอบ AKB ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นแบบ Morning Musume แล้วก็คิวเบอร์รี่สโคโบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาแบบชอบจริงๆจังๆเลยรู้สึกแบบมันทำให้เราแบบมีแรงบันดาลใจอยากจะเป็นไอดอลกับเขาบ้างเนี่ยก็ตอนที่ AKB48 ค่ะที่แบบพอเวลามันเริ่มดังที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็ไปเจออยู่คนคนหนึ่งชื่อวาตานาเบะมายุใช่ซึ่งคนคนนั้นอ่ะเป็นแบบคามิเซเว่นเลยของ AKB48 แล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคือเขาแบบมีความตั้งใจมีความพยายามมากเลยอะไรเงี้ยเราก็อยากเป็นแบบเขาบ้างเราก็เลยแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วแบบเขาเปิดรับสมัครเราก็เลยอ่ะลองดู7 Cent คืออะไรก็ไม่รู้แต่ก็แบบใจจริงๆตอนนั้นก็ยังทำงานประจำแล้วนะแต่ก็แบบอยากลองสักครั้งในชีวิตเราก็อยากแบบสัมผัสในสิ่งที่วาตานาเบะมายุอ่ะเจอบ้างอะไรเงี้ยการเป็นไอดอลเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันท้าทายตัวเรามากแค่ไหนแล้วมันเหนื่อยยากมากแค่ไหนอะไรเงี้ยเราอยากจะรู้เราก็เลยลองสมัครดูค่ะแล้วนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นไอดอลของแพลเล็กค่ะจุดกำเนิดของหลายๆคนที่เริ่มติดตามไอดอลก็มาจาก AKB อย่างนี้ตระกูล 48ทั้งหลายใช่อันนี้แอบบอกได้ไหมว่าที่จริงอ่ะเราจะสมัคร BNK ด้วยนะแต่ว่าอายุเกินไปวันเดียวอ๋อเสียดายมากตอนนั้นอ่ะใช่แล้วก็เลยเหมือนกับมันก็จะมีวงสเวท16ใช่ไหมคะที่เปิดขึ้นมาอันนั้นก็สมัครไปนะแต่ไม่ผ่าน ตกตั้งแต่รอบแรกเลยใช่ค่ะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆเนาะที่แบบเราเข้าไปสมัครเนี่ยคือเราก็ไม่คิดหรอกว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่ว่าอยากลองทำอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำมาทั้งชีวิตเลยก็คือการได้ลองเป็นไอดอลก็เลยอ่ะลองสมัครไปแต่พอสมัครไปปุ๊บผ่านรอบเขาเรียกว่าอะไรรอบคัดโปรไฟล์อ่ะแล้วเข้าไปเจอกรรมการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเล่าได้เลยใช่ไหมคะว่าแบบการแบบตอบแบบสัมภาษณ์ออดิชั่นอะไรเป็นยังไงอันนี้คือต้องขอบอกก่อนเลยนะว่าตอนที่เราผ่านรอบแรกไปแล้วแล้วพอไปรอบสองอ่ะอันนั้นอ่ะคือบอกกันเลยว่าเราไม่เคยเรียนร้องเรียนเต้นมาก่อนเลยนะคือเคยเรียนแค่แบบว่าเต้นบัลเล่ต์สมัยประถมแค่นั้นเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยแบบมีประสบการณ์การเต้นจริงๆจังๆอะไรเงี้ยแล้วพอไปออดิชั่นวันแรกเลยจำได้เลยค่ะว่าพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บกรรมการอ่ะมีอยู่ประมาณ10กว่าคนอ่ะทุกคนคือแบบมันกดดันมาก10กว่าคนคือ
จ้องมองเรามาแล้วก็แบบให้เราแนะนำตัวซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันควรจะแนะนำตัวยังไงก็แนะนำตัวเป็นแบบเหมือนแบบพนักงานบริษัทเลยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอนัญญาวิริยะเวทกุลอะไรอย่างเงี้ยแบบจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทำงานอยู่ที่คือแบบไม่ใช่แนวไอดอลเลยนะคะเสร็จแล้วทีนี้เขาก็ให้ร้องเพลงซึ่งเพลงแรกที่แพลเล็กร้องไปเนี่ยชื่อเพลงว่าโชนิจิวันแรกใช่แต่เป็นภาษาญี่ปุ่นของ AKB48 พอร้องเสร็จปุ๊บผ่านไปแล้วแล้วอยู่ดีๆเขาก็บอกว่าเต้นได้ไหมครับอันนี้ก็เลิกลากแล้วเต้นเพลงอะไรดีอะเต้นเพลงอะไรไม่ได้เตรียมเต้นมานี่ก็แบบแล้วก็นึกขึ้นได้อยู่เพลงหนึ่งเพลงดังๆของ AKB เพลง Koizuru Fortune Cookie แต่ชื่อไทยก็คือ Cookie ใช่ใช่อันนั้นเต้นง่ายสุดแล้วอ่ะเราก็เต้นเลยแต่เต้นไปกำลังจะร้องปุ๊บร้องไม่เป็นจำเนื้อไม่ได้นี่ก็แบบแบบอึมอัมอ่ะอัมอัมงึ้งอะไรเงี้ยแต่ก็เต้นไปเรื่อยๆนะจนแบบว่าเหมือนกับกรรมการเขาแบบช่วยอ่ะเขาก็ร้องแทนให้เราอะไรเงี้ยรู้สึกตลกมากเลยนะตอนนั้นอ่ะเป็นอะไรที่แบบเออมันเป็นภาพที่ตลกมากเลยที่ให้กรรมการมาร้องให้เราแล้วเราก็เต้นอะไรเงี้ยเออแล้วพอผ่านไปได้สักอาทิตย์นึงใช่ไหมอยู่ดีๆก็เขาก็ประกาศผลออกมาแล้วก็มีชื่อเรามีชื่อเราติดอยู่ตรงนั้นว่าเราผ่านรอบfinal audition แล้วเราก็เป็นหนึ่งในเมมเบอร์เรียบร้อยแล้วอันนั้นคือเป็นอะไรที่แบบดีใจมากตอนนั้นจำได้เลยว่านอนอยู่บนเตียงเลยแล้วก็แบบนั่งดูมือถือคือกำลังจะหลับแล้วอะแล้วก็แบบพอเห็นชื่อตัวเองปุ๊บนะโหเป็นอะไรที่แบบนอนไม่ได้เลยอะนอนไม่หลับเลยคือตื่นเต้นแบบลุกขึ้นมากรี๊ดลั่นบ้านเลยดีใจมากเลยว่าแบบเอ้ยฉันได้ทำตามความฝันของตัวเองแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบจุดเริ่มต้นเลยค่ะที่ได้เป็นแบบเข้ามาอยู่ในวงเซเว่นเซนค่ะผมก็เคยเจอแพลเล็กนะตอนที่ททบ5ถ้าจะไม่ผิดอ่ะอ๋อใช่ใช่ไอเป็นแฟนมิใช่ไหมใช่ค่ะมันจะมีแฟนมิของเซเว่นเซนที่ททบ5ช่วงตอนแรกๆใช่ไหมคะใช่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 หลังจากเซเว่นเซนปิดตัวลงไปนะค่ะเข้ามาสู่ชายนิ่งสตาร์ได้ไงคะตอนนั้นต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่เซเว่นเซนยุบวงเนี่ยคือตอนนั้นก็แอบเคว้งเหมือนกันว่าแล้วเราจะไปอยู่ไหนต่อเราจะทำยังไงต่อเพราะในสถานการณ์ตอนนั้นน่ะคือแบบใจเราคือยังอยากทำอยู่เลยอ่ะเรายังอยากไปต่อเรารู้สึกว่าเราพัฒนาไปได้มากกว่านั้นน่ะเราก็แบบพยายามแบบหาวงที่แบบเออเราสามารถไปออดิชั่นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือทางบ้านเนี่ยก็สองจิตสองใจอ่ะเขาเรียกว่าไงอ่ะคือใจนึงก็แบบว่าเออเราพอก่อนดีกว่าไหมเราพักก่อนไหมแต่อีกใจนึงก็แบบเออถ้าเราอยากทำจริงๆอ่ะเราก็มุ่งไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยทีนี้ก็ไปเจออยู่วงนึงเป็นวงShining Star ใช่ไหมคะของค่าย Ren Entertainment ซึ่งเราก็ไปหาประวัติของโปรดิวเซอร์เลยนะเจ้าของค่ายว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือทำไมเขาถึงสร้างวงนี้ขึ้นมาแล้วก็พอดูประวัติแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเออเขาก็มีความเกี่ยวข้องกับไอดอลเนี่ยมาเยอะพอสมควรเลยเนาะก็น่าจะพอแบบรู้ข้อมูลด้านการทำไอดอลมาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบน่าจะแบบเชื่อใจได้แหละเราก็เลยลองสมัครเรียน Entertainment ดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถามหน่อยสนิท กับใครมากที่สุดทั้ง7 Sense แล้วก็Shining Star ถ้า7 Sense ใช่ไหมคะคนที่สนิทที่สุดอ่ะมันจะมีแก๊งอยู่3คนตอน7 Sense ก็จะมี JJ Alta แล้วก็ Wafer ที่สนิทกันแบบมากๆเลยแต่พอมา Shining Star รู้สึกว่าสนิททุกคนเลยนะรู้สึกว่าแบบทุกคนคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยอ่ะเป็นแบบพี่น้องกันเลยอ่ะคือมีอะไรคอยช่วยเหลือกันตลอดแล้วคือเจอหน้ากันบ่อยมากบ่อยกว่าตอนที่อยู่วง7 Gen อีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า Shining Star มันจะมีช่วงที่ก่อนเดบิวต์ใช่ไหมคะก็แทบเรียกได้ว่าแทบจะเจอกันเกือบทุกวันเลยก็เลยจะสนิทกันเร็วมากกว่าเร็วเป็นพิเศษเลยใช่เรียกได้ว่าสนิททุกคนเลยเมื่อกี้ถามเรื่องของเสียงใครไม่สดคราวนี้อยากจะถามเรื่องของโมเมนต์ประทับใจบ้างตอนที่จะอยู่ทั้งSeven Senseทั้งShining Starมีโมเมนต์อะไรประทับใจบ้างไหมครับเอาSeven Senseก่อนเนาะถ้าโมเมนต์ประทับใจก็คือตอนช่วงที่เราจัดที่ CDC หรือเปล่าไม่แน่ใจที่มันเป็นงานเดบิวต์อะค่ะใช่ที่CDC ไหมคะใช่แล้วอันนั้นคือเป็นโมเมนต์ที่แบบ
เราขึ้นไปบนเวทีแล้วเราร้อง3เพลงแล้วเราก็แต่งตัวเต็มยศเลยอ่ะอืมแล้วอันนั้นเป็นแบบเดบิวต์ครั้งแรกของเราเลยเนาะเราก็รู้สึกแบบประทับใจมากแล้วก็แบบไม่คิดว่าแฟนคลับจะมาเยอะขนาดนั้นให้การต้อนรับเราดีมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบในงานเดบิวต์อ่ะเขาก็จะมีแบบว่าให้มาถ่ายรูปเช็คกิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือคนก็แบบอุ้ยให้การตอบรับดีมากๆเลยนะคือแบบทุกคนน่ารักมากก็รู้สึกว่าแบบประทับใจมากๆค่ะงานนั้นส่วน Shining Star ก็ที่ประทับใจก็คือช่วงที่เราได้เป็นกัปตันพอหลังจากได้เป็นกัปตันนะคือตอนแรกอะกดดันมากๆเลยแต่พอผ่านไปช่วงระยะหนึ่งปุ๊บอะคือเพื่อนๆในวงคือเขาก็แบบคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเต็มที่เลยแล้วเราก็เริ่มแบบพอคุ้นเคยแล้วว่าการเป็นกัปตันเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเราก็เริ่มแบบจัดการนู่นนี่แล้วเราก็ได้มีส่วนในการทำเบื้องหลังเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกแบบรุ่น2การคัดรุ่น2อะไรอย่างเงี้ยการทำเพลงแล้วก็มีส่วนช่วยคิดคือเรียกได้ว่าคือแทบจะมีส่วนช่วยวงทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบทำให้วงมันดังขึ้นมาได้มีชื่อเสียงขึ้นมาได้ในระดับนึงเนี่ยเราก็รู้สึกภูมิใจนะที่แบบเราก็เป็นคนคนนึงที่แบบช่วยวงได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นโมเมนต์ประทับใจเล็กน้อยนะฮะว่าพอเราได้อยู่ไอดอลเราก็แบบว่าก็ต้องมีโมเมนต์ประทับใจอยู่แล้วเอาล่ะผมก็สืบทราบมาครับว่าแม่แรกเนี่ยชอบแต่งเป็นภาษาญี่ปุ่นอยากจะถามนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมายังไงคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคือเป็นคนชอบแบบแต่งเพลงมั่วซั่วแต่งไปเรื่อยบางทีก็แบบอยู่ดีๆอยากจะร้องอะไรก็ร้องออกมาเลยอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราเนี่ยเป็นคนชอบภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบก็อยากแต่งเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มแรกวงเซเว่นเซนแปลงเพลงจากสัมผัสรักเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้มีโอกาสทำแบบแต่งเพลงเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ได้เผยแพร่สู่แบบให้ผู้คนได้ฟังอันนี้ก็รู้สึกดีมากๆเลยก็นี่คือจุดเริ่มต้นนะก็เริ่มจากประจักษ์สัมผัสรักของเซเว่นเซนส์ก่อนใช่ค่ะแล้วก็มีพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่และอะซิงเกิลเดี่ยวผมได้ดูในช่อง YouTube แพลเล็กนะครับมี2เพลงใช่ไหมเพลงแรกก็คือ Lie Love รักหรือหลอกใช่ค่ะเนื้อหามันเป็นยังไงฮะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยคือแพลเล็กเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสมัยก่อนอะเราเป็นคนที่ซึนมากๆเลยอะคือเวลาเราชอบอะไรหรือเราไม่ชอบอะไรเราจะไม่พูดตรงๆใช่ไหมแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นแบบนั้นแล้วถ้าสมมติเราแบบว่าชอบใครสักคนหรือรักใครสักคนแต่เราไม่กล้าบอกล่ะเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเริ่มคิดออกมาเป็นเนื้อเพลงก็เลยกลายเป็นว่าแบบเนี่ยถึงแม้ว่าเรารักแต่เราก็ไม่ได้บอกออกไปตรงๆนะก็ให้แบบสังเกตจากการกระทำของเราสิให้สังเกตจากแววตาสายตาของเราสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นเพลงไลเลิฟซึ่งเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่แพลเล็กแต่งเองเลยค่ะใช้เวลาแต่งเท่าไหร่อ่ะเอาจริงๆแล้วถ้าเนื้อเพลงเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยค่ะโอ้โหใช่เพลงนี้รู้สึกว่าแต่งเร็วมากๆโอ้แต่งเร็วเหมือนกันนะ ใช่แต่ยินชมนะเนื้อเพลงนี้ดีอยู่ไลฟ์ที่พูดมาทั้งหมดนี้ลองคิดกับกันดูสินั่นคือสิ่งที่ต้องการบอกเธออีกเพลงนึงครับเกือบแล้วไงชอบไหมคะชอบครับชอบนี่ไงฮะผมตั้งโนนตั้งเป็นแบ็คกราวด์เลยฮะเนี่ยเฮ้ยล่มเลิศมากเพลงเกือบแล้วไงนะคะมันก็เป็นเพลงอารมณ์แบบเหมือนกับว่าเราแอบชอบคนคนนึงแต่ว่าคือคนคนนั้นน่ะก็มาทำดีกับเราแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไปรู้ว่าเขาเนี่ยมีคนอื่นมีเจ้าของแล้วเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราเป็นคนที่เดินออกมาเองดีกว่าอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ความรู้สึกพังไปมากกว่านี้หรือทำร้ายความรู้สึกของกันและกันมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเพลงเกือบแล้วไงซึ่งแพลเล็กเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือแพลเล็กให้เรฟเฟรนซ์กับคนแต่งไปดีกว่าว่าแบบอยากได้แนวบัลลาดอะไรอย่างนี้เขาก็เลย
คนแต่งเพลงเนี่ยก็พาวเล็กก็รู้จักเขาอยู่แล้วชื่อว่าพี่แอร์ค่ะก็พี่แอร์เนี่ยเขาก็แบบอ๋อพี่พาวเล็กอยากได้อย่างนี้อันนี้อะไรเงี้ยแล้วอยากได้เนื้อเพลงประมาณไหนก็บอกเขาไปว่าอยากได้แบบเพลงอกหักอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแต่งออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะใช่แล้วก็ช่วยกันรวบรวมความคิดจนได้ออกมาเป็นเพลงเอาข้างหลังเลยป่ะได้ขาวแขกเป็นใครคุณก็ข้างหลังก็เป็นคนนั้นเลยนะโอเคถ้าถามหน่อยว่าเพลงเกือบแล้วไงเนี่ยมันใช้เวลาอัดนานเท่าไหร่คะจำได้ว่าอัดตั้งแต่ตอนเที่ยงเสร็จประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ค่ะใช่ซึ่งคืออัดเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นท่อนธรรมดาอัดไม่นานนะไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จแล้วแต่ที่มันนานอ่ะนานตรงมันถ้าฟังดีๆมันจะมีท่อนแบบพวกคอรัสท่อนแบบอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากคืออัดอันนั้นอะหลายชั่วโมงเลยค่ะยากอันนั้นยากคอนคอร์สยากค่ะก็ประมาณนี้นะทั้งเพลง Line Love แล้วก็เกือบแล้วไงเดี๋ยวขอพักสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาป้ายยาเพลงไอดอลแล้วก็ป้ายยาเมมเบอร์กันนะสักครู่เดียวครับกับแตกไลน์ไอดอลครับรวมช็อตเด็ดๆสนุกๆจากพอดแคสต์ของพวกเราเอาไว้ให้คุณได้ดูแล้ววันนี้รถตุกๆทำไมต้องชื่อว่ารถตุกๆตัวเพลงของผมในวันนี้ผ่านมาแค่ให้จำของพี่พีทพีระไทยเฮดชิปเปอร์โทรุยูกิยกมือขึ้นเราเองค่ะที่ TikTok ช่องฟีดพอดมากดติดตามกันเยอะๆนะครับพี่ขาหนุ่มโคมแล้วค่ะปฏิบัติการขายอนิเมะได้อุบัติขึ้นแล้วนำทีมโดยคู่หูฟุกปีขยี้ด้อมเมะพร้อมกับขบวนแฟนด้อมสุดมันมาค่ะทุกคนสลิมมิยามุระนี่จริงไม่รอเล่นค่ะใครมันต้นคิดให้ทิปไซคิกับเจลลี่กาแฟใครอันนี้ขันตาหินนะเจติคาดายินนะอันนี้ยุ่งผมเดี๋ยวคุณที่อะไรวะติดตามความสนุกเหล่านี้ได้ในเป็นแฟนกันเมะตอนใหม่ทุกวันศุกร์ทุกช่องทางของ Feedpod สมัครร่วมขายเมะได้แล้ววันนี้ที่ bit.ly/mangmea ครับกูอยากจะเปิดโพลีแคทอัดไปเหลือเกินโฆษณาตรงนี้อย่างว่างจะมีใครบ้างมาจับจองมาครอบครองกันได้ราคาไม่แพงมาคุยกันก่อนได้ที่ feedpod2019@gmail.com เย้กลับมาแล้วกลับเข้าสู่แตกไลน์ไอดอลครับผมเมื่อกี้ช่วงที่เราพักเบรกไปแล้วก็มีการแบบว่าคุยอะไรกันนิดนึงนะฮะเราก็เลยไหนก็ไหนแล้วแล้วก็ถามตรงนี้แล้วกันว่าเราต้องเรียกว่าช่วงขอถามหมายกันว่าช่วงก่อนเข้าวงเนี่ยทั้งเซเว่นเซนทั้งเชนิสตาแล้วก็หลังเข้าวงเนี่ยมันมีอาชีพแบบว่าแตกต่างกันไหมนี่เรื่องว่าการใช้ชีวิตการแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงนะการอยู่ร่วมกันอย่างนี้เป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกเลยนะคะว่าก่อนเข้าวงกับหลังเข้าวงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากถึงมากที่สุดถ้าจะให้ไล่จริงๆนะตอนประถมหรือมัธยมเนี่ยค่ะคือเอาจริงๆแล้วอ่ะแพลวเล็กเป็นคนที่แบบโดนบูลลี่เยอะมากๆโดนเพื่อนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากจนกลายเป็นแบบคนที่ไม่มีความมั่นใจในตนเองเอาจริงๆแล้วอ่ะคือเคยโดนแกล้งจนถึงขนาดที่ว่าแพลวเล็กเคยเกือบฆ่าตัวตายเลยนะใช่คือมันหนักจนแบบขนาดพูดตอนเนี้ยเรายังรู้สึกเลยอ่ะเรายังรู้สึกถึงปัจจุบันเนี้ยแต่ว่าแบบเรียกว่าอะไรอ่ะพอได้เข้ามาสู่วงไอดอลเนี่ยเพื่อนๆให้การตอบรับดีมากแล้วเพื่อนแบบช่วยเหลือกันดีมากมันก็เลยทำให้แบบเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยคือเราเป็นคนแบบปิดกั้นตัวเองมากๆเลยค่ะคือกำแพงจะสูงมากๆเลยไม่ว่าใครจะเข้ามาคุยด้วยคือเราจะถอยห่างออกไปเลยคือเราจะกลัวการแบบ
พบปะผู้คนมากๆเพราะสมัยก่อนเราเจอเรื่องไม่ดีมาเยอะแต่ว่าพอได้มาทำเป็นไอดอลแล้วได้เจอแฟนคลับได้เจอกับทุกๆคนแล้วทุกคนให้ความอบอุ่นดีมากๆเลยแบบให้การตอบรับดีมากๆมันก็เลยกลายเป็นแบบสร้างความมั่นใจให้เรามันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วนะแล้วก็เจอเพื่อนที่ดีจริงๆแล้วนะเราได้เจอคนที่แบบช่วยเหลือเราเป็นห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นแล้วพอเราเปลี่ยนไปได้สักแป๊บนึงสักนิดนึงก็กลายเป็นว่าวงยุบใช่ไหมคะช่วงเซเว่นเซนต์ก็กลายเป็นว่าเราก็โดนลอยแพมันทำให้แต่ละคนก็แยกย้ายกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกเหงาแหละแต่ว่าพอเราได้เข้าไปสู่วง Shining Star เนี่ยแล้วเราได้เจอเพื่อนใหม่ๆมันทำให้เจอสังคมใหม่ๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมีสังคมที่น่าอยู่หลากหลายสังคมมากๆเลยนะเพียงแค่ถ้าเราปิดกั้นตัวเองอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะเจอคนที่จริงใจเจอคนที่ดีจริงๆได้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นถ้าอีกฝั่งนึงเขาเปิดใจให้เราแล้วเราก็ต้องเปิดใจกลับให้เขาใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เลยมาเป็นแพลเล็กจนถึงทุกวันนี้ที่แบบเป็นคนที่แบบเปิดใจเปิดโลกแล้วแบบทำให้รู้สึกว่าโลกนี้น่าอยู่มากๆเลยนะมีเพื่อนที่ดีมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายมาเป็นแพลเล็กจนปัจจุบันนี้ค่ะที่แบบกล้าพูดกล้าทำกล้านู่นนี่เยอะเลย ใช่ค่ะเอาจริงผมก็เคยโดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของผมจะเป็นแบบแกล้งหนักเงี้ยมีแบบมีจีบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะถอดชิ้นเองอะไรอย่างเงี้ยจนทำให้ผมเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้ขอเล่าแล้วกันนะเป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้ก็ยังกินยาอยู่ทุกวันเนี่ยนะก็ช่วงนั้นคือแบบกักตัวแบบไม่แมวละไม่อยากอยู่บนโลกนี้ละอยากแบบให้มันหายไปละไปจากโลกนี้เลยจนทำให้มีน้องๆ BNK เนี่ยแหละทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้นั่นแหละเอาจริงๆแล้วแพลเล็กก็เป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันค่ะณตอนนี้ก็ยังต้องกินยาอยู่เหมือนกันแล้วก็ต้องไปหาหมอทุกๆแบบ4เดือนครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปหาอยู่ตลอดแต่ว่าณตอนนี้กับเมื่อ2ปีก่อน3ปีก่อนเนี่ยหมอก็บอกเหมือนกันว่าแพลเล็กเปลี่ยนไปเยอะมากๆคือณตอนนี้คือหน้าตาสดใสคือสามารถแบบเปิดใจมากขึ้นพูดคุยกับคนอื่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เชื่อว่าทุกๆคนก็น่าจะดีขึ้นถ้าแบบลองเปิดใจตัวเองให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามาเข้าสู่ช่วงที่แบบว่าอ้าวได้ว่าเราได้เห็นการป้ายยาแล้วว่าวันนี้จะมีอะไรมาให้แบบว่าแล้วเราได้แบบว่าเห็นความแตกต่างไหมกับช่วงของการป้ายยาแล้วช่วงแรกครับในการป้ายยาครับเราจะเริ่มจากการป้ายยาเพลงครับเป็นเพลงไอดอลนะไทยต่างประเทศอะไรได้หมดครับขอ5เพลงครับเอาเพลงอะไรดีล่ะปกติก็จะแบบว่าไม่ค่อยไปยุ่งทางฝั่งเกาหลีสักเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีอยู่เกาหลีได้จะมีอยู่วงอะไรนะ IIVE อ่านว่าอะไรอะคะIVE วงที่มีวันยองอ่ะ IVE นั่นแหละเพลง Love Dive อันนี้พอมากไปฟังกันดูนะคะเพลงที่2แน่นอนก็ต้องเป็น BNK48 Sayonara Sayonara Kuro Aruนั่นแหละคุโซโอรุของทะเลสีขาวส่วนเพลงที่3นะคะที่อยากจะแนะนำมากๆเลยนะคะก็คือเพลงเกือบแล้วไงของแพลเล็กนะคะป้ายยาไปเลยไม่เป็นไรครับป้ายยาได้เต็มที่ครับป้ายยากันอย่างนี้เลยได้ปะได้ครับได้ครับมีปัญหาครับพอเริ่มคิดไม่ออกแล้วว่าเอาอะไรดีนะหรือว่าโปรโมทเพลงตัวเองไปด้วยเลย
แล้วก็เพลงที่4เหรอเพลงที่4เอาเพลง Hurricane ของ Shining Star ค่ะนี่ต้องอวยวงเก่านิดนึงไว้นายไว้นายเฮ้ยแต่จริงเพลง Shining Star ผมชอบทุกเพลงนะโดยเฉพาะเพลง Splash อ่ะ Splash Splash ทำดีมากเลยแต่เต้นเหนื่อยมากเลยค่ะเพลง Shining Splash เพลง Shining Splash อะไรเพลง Splash น้ำตาไม่ใช่คำตอบจะร้องเพื่อเธอเป็นวันสุดท้ายจะก้าวผ่านและทำลายพายุเอาอะไรดีนะ AKB ก็ได้นะหรือเพลงของโซล่า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 เพลงอะไรนะอะไรจดหมายจดหมายถึงเธอในอนาคตปะให้เพลงที่5เป็นเพลงของโซล่าโซล่าค่ะชอบมากเคราวนี้มาเซสชั่นที่2ครับเมื่อกี้พูดถึงเพลงมาแล้วครับนี่เขาเป็นเมมเบอร์บ้างจะต่างประเทศหรือไทยก็ได้ครับสัก3ก็ได้3คนประมาณนี้เอาที่เป็นแบบไอดอลอยู่ตอนนี้เลยป่ะคะได้ครับจะเป็นอดีตสมาชิกหรือจะเป็นไอดอลปัจจุบันอยู่ก็ได้ครับอดีตไอดอลก็ได้ครับถ้าอดีตไอดอลก็แน่นอนเลยว่าอันดับ1ของแพลเล็กที่อยู่ในใจอย่างสม่ำเสมอก็คือวาตานาเบะมายุนะคะของ AKB48 ค่ะแล้วก็คนที่2เลยที่ขาดไปไม่ได้ที่แบบชอบมากๆเช่นเดียวกันที่แบบเป็นไอดอลจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะก็คือซูซูกิไอริจากวงคิวที่ถึงแม้ว่าตอนนี้วงคิวจะยุบไปแล้วนะคะแต่ว่าเธอก็ได้ออกเป็นโซโล่เดี่ยวก็ชอบคนนี้เหมือนกันส่วนคนที่สามเอาใครดีนะขอคนนี้ละกันเป็นมิวสิก BNK48 รู้สึกว่าแบบน้องเขาเป็นคนที่แบบมีความมุ่งมั่นพยายามมากๆเลยนะแล้วแบบเขาเรียกอะไรมันเป็นไทป์ไอดอลอะที่แบบเราชอบมากๆเลยว่าแบบอืมคนนี้แหละที่เกิดมาเพื่อเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยใช่แต่มิวสิกเนี่ยจะเป็นความสว่างสวยจริงๆคือร้องเต้นหูมีความเป็นไอดอลมากอะอะไรพวกเนี้ยอันนี้มาพูดถึงอันนี้ละกันไอดอลให้อะไรกับแพลเล็กบ้างถ้าถามว่าให้อะไรเหรอก็จะว่ายังไงดีล่ะเป็นคำถามที่ยากกันว่าไอดอลให้อะไร อันนี้หลักๆเลยคือความสุข คือเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยท้อเศร้าหรือว่าไปเจออะไรไม่ดีมาแต่เวลาที่เราไปเจอไอดอลที่ชื่นชอบอ่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาอาจจะเหนื่อยกว่าเราก็ได้อ่ะเขาอาจจะแบบท้อกว่าเราก็ได้เขาทำงานหนักกว่าเราต้องเยอะเขายังผ่านเรื่องร้ายๆมาได้เลยทำไมเราจะผ่านไม่ได้ล่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบแรงบันดาลใจเนาะที่ทำให้เราอยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะก็คือเขาเรียกว่าอะไรแรงบันดาลใจการให้กำลังใจแล้วก็ความสุขอยากจะบอกอะไรกับคนที่กำลังจะทำตามความฝันก็อยากจะบอกกับทุกๆคนที่กำลังมีความฝันหรือว่ากำลังทำตามความฝันนะคะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ตามก็อยากให้นึกไว้เสมอว่าคือเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังเราไม่ได้อยู่คนเดียวและยังมีเพื่อนครอบครัวคนรอบข้างที่คอยสนับสนุนเราคอยซัพพอร์ตเราเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะทำอะไรอยู่ก็ตามไม่ว่าจะเหนื่อยจะท้อแค่ไหนอ่ะเราอาจจะพักได้หยุดพักได้แต่ว่าอย่าถอยหลังนะคะเราต้องเดินหน้าต่อไปแพลเล็กเชื่อว่าถ้าเราพยายามตั้งใจสุดๆแล้วทุ่มเทอย่างตั้งใจเลยความฝันนั้นมันก็จะกลายเป็นจริงค่ะก็เนี่ยฟังไว้ก็เป็นหนูว่ากำลังใจเล็กๆเนาะค่ะให้หนูว่าเราได้สู้ได้อะไรในบอกเลยว่ายังไงทุกคนประสบความสำเร็จครับขึ้นอยู่ว่าจะช้าจะเร็วอย่าเพิ่งหมดหวังสู้ต่อไปครับสำหรับทุกคนสู้ๆนะเอาล่ะก็พอสมควรแล้วนะฮะอ้าวสุดท้ายนี่ครับฝากผลงานฝากอะไรเชิญเลยครับผมค่ะก็แพลเล็กนะคะขอฝากผลงานสักนิดนึงนะคะเพลงเกือบแล้วไงกับเพลง Line Love นะคะที่
พิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยนะคะก็ยังไงก็ขอฝากสามารถเข้าไปดูได้ทางช่อง YouTube นะคะก็คือ Palette Channel หรือว่าสามารถดาวน์โหลดได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Apple Music Spotify หรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ได้หมดเลยค่ะสามารถโหลดฟังกันได้นะคะแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวอีกสักครั้งนะคะในฐานะโซโล่เดี่ยวนะคะหลังจากนี้ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆฝากด้วยค่ะก็ขอบคุณนะสำหรับพี่แพ้ด้วยมากครับมากครับขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามผลงานเขาด้วยนะฮะเอาละฮะจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับแตกลายไอดอลของเรานะฮะชอบหรือไม่ชอบก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับกติชมกันมาได้นะคอมเมนต์นะฮะและสุดท้ายนี่นะครับอย่าลืมนะครับติดตามได้นะฮะแตกลายไอดอลทุกวันพฤหัสครับทาง YouTube ครับช่องฟิตพอดนะฮะ Spotify คนหาคำว่าแตกลายไอดอลนะฮะเว็บ fitpod.net และทุกช่องฟังของพอดแคสต์นะครับผมติดตามข่าวสารติดตามรายการสมัครมาเป็นแขกรับเชิญครับสมัครมาได้ที่ Facebook แตกลายไอดอลTwitter แตกลายไอดอลและ Instagram แตกลายไอดอล underscore feedpod นะครับผมเจอกันได้ใหม่ครับกับแตกลายไอดอลกับรายการแตกลายไอดอลดีๆไปด้วยกันดีๆไปทุกวันดีๆมาทุกวงเลยดีๆมาทุกวงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ใน Facebook Fanpage Twitter Instagram YouTube ของ Fitpot และเว็บไซต์ fitpot.net ติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง fitpot2019@gmail.com Fitpot Fit Happiness in Your Life with Our Podcast